สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Kena Bridge of Spirits กันต่อนะครับก็พาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้เจอกับคุณลูซูแล้วคุณลูซูเนี่ยก็ได้สอนวิชาการใช้ธนูสำหรับเราและเราเองก็ได้เจอเครื่องรางชิ้นแรกของทาโร่มาแล้วครับที่เป็นมีดไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราจะต้องไปตามหาเครื่องรางอีก2ชิ้นเพื่อที่จะดูว่าเราจะสามารถหาความทรงจำของทาโร่ได้หรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยภารกิจของเราเนี่ยคือที่เป็นจุดสีเหลืองนะฮะคืออยู่ตรงนี้คือป่าที่ถูกรื้อซึ่งมันจะอยู่ตรงต้นไม้ขนาดใหญ่ที่เราใส่หน้ากากแล้วก็เห็นความทรงจำรางๆของทาโร่นะฮะงั้นเดี๋ยวเราว้าไปที่จุดนี้ก่อนเลยนะกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาแวะเล่นแถวๆนี้ก่อนว่าแถวๆนี้มีอะไรหรือเปล่าแต่จริงๆอ่ะคือจะบอกว่าพาร์ทที่แล้วอ่ะไอตอนที่เรายิงธนูใช่ป่ะจริงๆอ่ะแค่กด R3 อ่ะเนี่ยมันก็จะแบบสโลว์โฟกัสให้ก็ว่าอยู่ว่าไม่พัดที่แล้วไม่ยอมใช้ก็ว่าแบบสู้บอสยากเหลือเกินไม่หรอกมันขึ้นอยู่ฝีมือเราด้วยแหละอันนี้ก็อ่ะพบไปพบไปพบอีกข้างในนี้มีอะไรไหมวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปไหนดูซิมีอะไรหรือเปล่าอ๋อนี่ไงเจอเดี๋ยวตรงนี้หมุนทีนึงแล้วก็เอ้าอ๋อไม่พองั้นเดี๋ยวไปเรียกมาใหม่เอาละมาถึงแล้วแล้วก็หมุนไปทีตรงนี้อะไรหนอปุ๊บปุ๊บไปอันนี้น่าจะได้เงินเพิ่มอ่ะเก็บเงินขอบพระคุณอย่างสูงตรงนี้ที่สไลด์ลงมาได้แล้วก็ด้านขวานี้ไปเลยป่ะขวานี้ไม่มีแล้วอ่ะเดี๋ยวออกไปข้างนอกกันต่อนะฮะอ๋อจริงๆนี่มันมีที่นี่อยู่มันกระโดดขึ้นไปแล้วก็มีให้ล็อตไปช่วยช่วยหน่อยจัดการให้หน่อยอ๋อเป็นฟันเฟืองแล้วจากนั้นเดี๋ยวเกือบไปแล้วทีนี้เราก็ยิงธนูปุ๊บอ๋อนี่ไงมันมาแล้วแล้วก็กระโดดขึ้นไปตรงนี้มันจะลงไปข้างล่างนะฮะขึ้นมาข้างบนนี้ก่อนข้างบนนี้เป็นสวนน่ะสวนอะไรมีหรือเปล่ามีอะไรไหมสำรวจแป๊บโอ้นี่ไงมีกล่องให้เก็บอยู่นะเราเก็บก่อนช่วงนี้ช่วงฟาร์มของแต่ตรงนี้มีเป้าให้ยิงใช่ไหมอ่ะงั้นก็ยิงไปก่อนแล้วก็ยิงเอ๊ะอ๋อนี่ไงอ๋อมันเป็นไอ้นี่ไอตัวรางเลื่อนอ่ะโอเคงั้นเราก็ต้องเรียกเขากลับมาก่อนอ่ะเรียกเขากลับมาแล้วแล้วเราก็ไปยืนอยู่ตรงแท่นนี้แล้วเราก็ยิงอันนี้ให้ใช้โฟกัสอีกรอบนึงเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าทำไมรอบที่แล้วถึงไม่ใช้ในการสู้บอสตรงนี้เป็นดอกไม้อัพยังไม่เปิดงานอันนี้ไงเปิดแล้วโอ้ขวานี้ไม่มีซ้ายนี้ไม่มีทีนี้เราก็ต้องยิงชึบเฮ้ยชึบอ๋อโอเคมันมีดอกไม้ให้จับตรงนั้นเดี๋ยวเรากะจังหวะใหม่แล้วก็ชาร์จอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ยิงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาทีนี้มีของให้เก็บป้องได้ขนนกอันนี้เป็นเงินล็อตฝากหน่อยได้ขนนกมาใหม่แล้วทีนี้เปิดสำรวจแถวนี้ก่อนจะมีล็อตตัวใหม่ไหมมีป่ะไม่มีแล้วใช่ไหมเป็นเงินล้วนๆน่าจะครบหมดแล้วล่ะนะงั้นก็กลับไปกันเลยดีกว่าอ่ะทีนี้เราก็ยิงธนูกลับไปตรงนี้แล้วเราก็ดึงกลับไปไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราไปที่ต้นไม้ใหญ่ของจักรทาโร่เลยกันนะครับว่าแล้วตรงนี้มันมีอะไรให้เราเก็บไหมเฮ้ยแต่ว่าเห็นของให้เก็บอยู่ว่าจะไปนี่คือทางไปหาป่าที่ถูกลืมนะแต่คือมันมีของให้เก็บเยอะเลยอ่ะอันนี้ยิงไปอันนี้เป็นผลไม้ต้องเก็บแล้วก็ยิงอ๋อเดี๋ยวนะอ่ะยิงชาร์จไปก่อนล็อตผลไม้ของพวกเจ้ามาแล้วและพวกเจ้าจงเก็บอันนี้อะไรอ่ะอ๋อใช้รูปปั้นอ่ะตั้งรูปปั้นขึ้นมาเรียบร้อยตรงนี้อ่ะผลไม้กินให้หมดแก้วมังกรของพวกเจ้าเนี่ยจะบอกว่าแทบหมดแล้วเนี่ยเกลี้ยงเลยเหรอโอเคถ้าอย่างนั้นทีนี้มันมีตรงนี้ให้เราไปหรออ่ะยิงไปก่อนดูสิไปตามทางเผื่อว่าจะมีของให้เราเก็บแล้วก็ไปเรื่อยๆตรงนี้ล่ะ
ตรงนี้มีอะไรไหมดอกไม้ชุบโอ้โอ้โอ้กะเอ๋ฮัลโหลอันนี้ไงมีผลไม้ให้ล็อตกินอีกแล้วอ่ะเจ้าจกกินซะกินให้อร่อยนะเงี้ยม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 หมดแล้วน่าจะหมดแล้วป่ะเดี๋ยวออกไปข้างนอกก่อนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นมันมีทางโปร่งๆอยู่ตรงนี้อ่ะสไลด์ลงไปสไลด์ลงไปเสร็จปั๊บอันนี้ไงคุ้นๆและน่าจะใช่ถ้าไม่หลงทางอีกนะเอ๊ะตรงนั้นมันมีอะไรอ่ะอยากยิงธนูไปหาจังยิงได้ไหมยิงได้ไหมว่ายน้ำลงไปก่อนนะบุ๋ม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 ตรงนั้นนะตรงนั้นนะเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นปะนี่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 เอานี่ไงเขาเชื้อเชิญเราแล้วเราก็ยิงธนูไปหาเขานิดนึงปุ๊บนั่นแน่อันนี้มีอะไรไหมเป็นประกายแล้วก็โอ้โหได้ล็อตอีกตัวนึงน่ารักอ่ะมาทั้งหมด22ตัวแล้วอ่ะเดี๋ยวว่ายน้ำข้ามฝั่งกันกลับไปเหมือนเดิมนะฮะน้ำใสมากๆเดี๋ยวเราดูนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเห็นปะนี่นี่น่ะล็อตเกาะกันเป็นแพรเลยด้านหลังอ่ะน่ารักดีทีนี้เอาล่ะเราก็ต้องมาที่จุดนี้กันต่อเนี่ยเรามาที่จุดนี้ก่อนนะเพราะแผนที่มันบอกว่าเราต้องมาอยู่จุดตรงนี้นะดูซิว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าที่เราเจอความทรงจำของร็อตอยู่ที่นี่ไม่ใช่ความทรงจำของร็อตความทรงจำของทาโร่แล้วก็มันมีเนี่ยสัญลักษณ์เนี้ยอันนี้ไงแสดงว่า1เครื่องรางจะขึ้น1จุดใช่ไหมเพราะเราต้องตามหาเครื่องรางเพิ่มนะเคน่าใช่แล้วทาโร่จะปลอดภัยหรือเปล่าว่าเราจะได้เห็นเขาไหมแน่นอนได้เห็นแน่นอนนะฮะทีนี้เราก็ต้องตรงไปด้านขวามะนี่นี่นี่ด้านนี้แหละดูซิว่าจะมีอะไรรอเราอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าตรงนี้มีให้ยิงยิงไปจากนั้นเอ้ยอันนี้เป็นประตูนี่ใช่ไหมประตูนี้คุ้นๆนะคุ้นๆว่าใช่แล้วประตูนี้คือทำยังไงก็ยังเปิดไม่ได้หรือเปล่าหรือว่าต้องยิงแสงตัวนี้ไหมนี่ๆๆเนี่ยยิงคริสตัลแล้วก็ยิงอย่างนี้ยิงแล้วก็จากนั้นแล้วก็ยิงอีกนี่ไงประตูก็จะเปิดให้กับเราแล้วเป็นกลไกเพิ่มอีกอันนึงนะครับอันนี้เราก็เข้ามาสู่ในส่วนของป่าที่ถูกลืม Forgotten Forest นั่นเองไม่มีใครรู้อายุที่แท้จริงของท่านบูชานี้หรอกนะแต่ผู้คนที่เป็นคนสร้างแห่งนี้เนี่ยได้ถูกลืมไปนานแล้วแต่งานของเขาเนี่ยก็ยังหลงเหลืออยู่เพื่อดูแลป่าแห่งนี้เสมือนกับเป็นผู้พิทักษ์ชนเผ่าโบราณวิญญาณของทาโร่เนี่ยได้ถูกแปดเปื้อนที่บนแท่นบูชาแล้วก็ผนึกทางเข้าที่ไปหาผู้พิทักษ์แห่งต้นไม้ฉันสัมผัสได้ถึงการมีตัวตนของทาโร่ที่อยู่ที่นี่ฉันได้ทำการมาร์กจุดแท่นบูชามาร์กจุดแท่นบูชาบนพื้นที่แผนที่ของเราแล้วขอบคุณมากเลยลูซู่เดี๋ยวฉันจะทำการชำระแท่นบูชาให้ขอบคุณเอาล่ะมีทั้งหมด4นี่ไงมีทั้งหมดสีฟ้า4จุดด้วยกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องทยอยไปหาแล้วก็ทำการชำระร้างเพราะว่าจุดสุดท้ายน่าจะอยู่ตรงนี้มั้งทาโร่เลิฟเนี่ยอยู่ตรงนี้นั่นเองเอาละเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราต้องเริ่มต้นจากจุดนี้ก่อนตั้งเสาขึ้นมาจังหวะนั้นถ้าใกล้สุดหรอก็ตรงทางด้านซ้ายเราเนี้ยซ้ายนี้มะลองว่ายน้ำไปดูก่อนมีอะไรหรือเปล่ามืดอันนี้มืดไม่ใช่ละออกข้างหน้าเนี้ยตรงนี้สิใช่ไหมเราก็จะเช็คแผนที่แล้วก็จะหลงทางไปเรื่อยๆนะอย่าได้แปลกใจตรงนี้มีของให้เก็บป้องผลไม้เก็บผลไม้พวกนี้ใช้อัพสกิลได้ตรงนี้มีฮะเดี๋ยวมอนสเตอร์งั้นเหรออุ๊ยโอ้โหโอ้โหอย่านะอย่าบอกว่าอย่าพึ่งเอ๊ย
เอจริงๆเลยเนี่ยยิงไปทีนึงเฮ้ยอุ๊ยโหเฮ้ยเฮ้ยหลบก่อนหลบก่อนเฮ้ยแฮร์รี่กลับไปสิยังไงดีไอ้ตัวนั้นมันป่วนอยู่นะในตัวข้างบนเนี่ยเดี๋ยวหลบอุ๊ยโหแฮร์รี่กลับไปทุบๆอีกทุบอีกทุบอย่างนั้นแหละเฮ้ยมามาเลยหลบก่อนอย่าพึ่งแล้วก็ทุบเอ้ยเอาคืนเอาคืนแฮร์รี่กลับสิยังไงยังไงเอาล่ะทีนี้มันมีไอ้ตัวนี้อยู่ไอ้ตัวป่วนเราเนี่ยอย่านะอย่าใช้โฟกัสไปแล้วอันนี้ยิงเข้าไปยิงอีกยังไม่ล่วงยังไม่ล่วงเดี๋ยวก่อนขอขึ้นไปก่อนยังไงทุบเอ้ยทุบไปทุบอีกซ่อนตัวอุ๊ยโอ้โหมันมาจากด้านหลังงั้นหรอทุบอีกหมดยังน่าจะยังไม่หมดเติมเลือดก่อนแล้วก็วิ่งขึ้นไปข้างบนนี่แหละเมื่อกี้เห็นโยเห็นโยเนี่ยแสงสีแดงทุบให้แตกยังไงดิโอ้โหก่อนนะหลบตัวนี้ก่อนเฮ้ยทุบเข้าไปโอ้ให้รถแตกอีกนึงจากนั้นวิ่งหนีโอ้ยเจ็บเฮ้ยเราว่าเราเห็นไอ้นี่แล้วจุดอ่อนมาแล้วชึบนี่เดี๋ยวยิงให้ดูทุบเข้าไปอย่างนี้แหละเฮ้ยเกือบไปแล้วเฮ้ยโอ้โหโล่แตกเอ้ยโอ้โหอันนี้แตกจริงเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวหลบก่อนแล้วก็ใช้ล็อตช่วยมั้ยเฮ้ยว่าจะพูดเลือดจะหมดเกือบไปแล้วเฮ้ยโอ้ยเจ็บแล้วก็ล็อตฝากหน่อยเออนี่ไงช็อตหนึ่งโดนเข้าไปสิเต็มๆแต่เลือดเราเองก็ไม่ใช่ย่อยๆนะยิงจบเกมนี่คือจุดแรกหรือเปล่าน่าจะเป็นแท่นบูชาจุดแรกนะเลือดเราก็จะฟื้นอัตโนมัติให้กับเราเอาล่ะทำการชำระล้างแล้วก็ปลดปล่อยเขียวขจีกลับมาสู่ป่าอีกครั้งหนึ่งทีนี้รูซูมาการละลายน้ำแข็งบนภูเขาเนี่ยมันทำให้มีสายน้ำลงมาซึ่งเป็นสายน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์มากเอาละตรงนี้เสร็จจบไปแล้ว1จุดนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปจุดที่2 อยู่ใกล้ๆนี้เองเป็นตรงนี้นี่มีไงข้างล่างนี้ใช่ไหมเห็นแล้วทีนี้มีอ่ะยิงไปก่อนดึงตัวไปแล้วก็ตรงข้างบนไว้นี่ตรงข้างบนเป็นที่ขายของตรงนี้ใช่ไหมเรามาตรงนี้ก่อนแท่นบูชาแห่งน้ำสายน้ำที่พัดไหวปิวไหวเอ๊ะยังไงสรรพนามผิดๆถูกๆแล้วตอนนี้ว่ายน้ำขึ้นก่อนแล้วก็ตรงนี้เป็นแท่นบูชาน้ำเหรอแสดงว่าต้องไปอยู่อีกด้านหนึ่งนี่ต้องมาอยู่ด้านหน้านี้ไงแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปสำรวจด้านหน้าก่อนว่าด้านหน้านี้มันมีอะไรหรือเปล่าต้องเช็คก่อนที่เราจะเริ่มกระบวนการถัดไปทีนี้มีจุดไฟมีแท่นบูชาอยู่ตรงนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือทำการสั่นพ้องเพราะฉะนั้นเนี่ยล็อตมีก้อนหินแล้วก็มาวางก้อนหินไว้ตรงนี้ก่อนดูซิว่าได้ไหมเอาละแล้วก็ปล่อยของมีตรงนี้อีกจุดหนึ่งล็อตคัมมอนแล้วก็วางจุดนี้มาวางก่อนอ๋อมันมีจุดนี้นี่ให้วางตรงนี้ใช่ไหมอ่ะวางใกล้ๆตรงนี้แหละเออจุดนี้แหละแล้วก็ก้อนหินอีกอันหนึ่งน่าจะนี่ไหมเรียกเขามาหน่อยแล้วก็การวางก้อนหินไว้ตรงนี้เอาละวางเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็กลับไปที่แท่น
จากนั้นก็ใช้พลังการสั่นพ้องนิดหน่อยนี่ไงแล้วก็ชำระล้างปลดปล่อยแท่นพิธีที่2สำเร็จแล้วและนี่ก็คือได้น้ำตาแห่งป่ามาแล้วนะฮะแท่นบูชานี้เนี่ยได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวางดอกมาใช้เป็นที่กักเก็บพลังเอาไว้และก้อนหินก้อนนี้เนี่ยได้ถูกฝังไว้ใต้ดินเชื่อมโยงกับสายพลังงานที่อยู่ใต้พื้นดินแห่งนี้นั่นเองนะฮะเอาละทีนี้เดี๋ยวเราต้องไปจุดที่4 God Tree Shine นะครับเฮ้ยตรงนี้มีกล่องสมบัตินี่ใช่ไหมใช่ไหมเก็บกล่องสมบัติก่อนแล้วก็ป้องได้เป็นอ้าวนี่มันคล้ายๆกับหน้ากากคาโร่นี่ใช่ไหมอ๋อหน้ากากพี่ลูกน้องนะเอาละเดี๋ยวเรามาจุดตรงนี้ก่อนนี่มาจุดตรงนี้ก่อนนะ God Tree ทีนี้เดี๋ยวเราสำรวจแป๊บหนึ่งมีอะไรไหมอ๋อนี่ไงเจอแล้วแล้วก็ดึงตัวขึ้นไปจากนั้นเราก็ดูซิมีอะไรหรือเปล่าอ่ะมีให้กระโดดมีกระโดดทีนี้เดี๋ยวนะนี่ไงจุดหมายเราอยู่ข้างบนนู้นเห็นแล้วทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าแล้วเราต้องกระโดดขึ้นตรงนี้ต่อใช่ไหมกระโดดขึ้นไปนี่มีสัญลักษณ์กระโดดชึบเอาละทีนี้เดี๋ยวเราไปตรงนี้ก่อนตรงนี้แล้วก็ลงมาทางขวาไอ้ซ้ายตรงนี้แล้วก็จับดีๆเฮ้ยข้างล่างมันมีประตูอะไรสักประตูหนึ่งอยู่แล้วก็กระโดดชึบจังหวะนั้นลงมาก่อนเราอยากรู้อยากเห็นมากเลยตรงนี้มีอะไรมั้ยอันนี้ไงมีดอกไม้ให้ไปช่วแวบลากไปหน่อยเอ้ยโอ้ยเกือบไปแล้วทีนี้กระโดดขึ้นชึบตรงนี้มีอะไรมั้ยครับอ้าวมีของน่าจะเป็นไอ้เนี่ยไอ้ตัวที่ส่งจดหมายอ่ะใช่มั้ยใช่แหละนี่ไงได้มาแล้วน่าจะได้มา 2-3 ชิ้นละมั้งเอองั้นเดี๋ยวเรากลับไปที่เดิมต่อนะฮะวิธีกลับของเราก็ไม่ได้ยากเกินอะไรแล้วก็ยิงธนูกลับไปเหมือนเดิมนะที่เหลือคือขึ้นอยู่กับทักษะการเกาะและถ้าเกิดใครเกาะพลาดก็คือล่วงซึ่งหนึ่งในนั้นคือเราประจำเรื่องการกระโดดเนี่ยบอกเลยถ้าเขาทนดูมาตลอดนะเรื่องการกระโดดเราเนี่ยคือฝีมือไม่ได้เรื่องเลยทีนี้อ่ะยิงไปขนมหวานแก้มมังกรปะเหมือนแก้มมังกรมากเลยล็อตกินเงี้ยมเฮ้ยดีเดียวทำไมมันกระโดดไปไกลแบบนั้นล่ะนี่มากินนี่เอาละทีนี้กระโดดไปตรงนู้นยิงไป let's go ต่อมาเนี่ยทีนี้เป็นเขาเรียกว่าไงนะลิฟต์เลื่อนละกันเรียกว่าบันไดเลื่อนไหมไม่ใช่บันไดเลื่อนมันคือแบบลิฟต์เลื่อนไปอ่ะเจอดอกไม้แล้วเห็นไหมทางด้านซ้ายนี่แหละตัวที่เราต้องชำระล้างต่อมาทีนี้ค่อยๆเกาะไปเอ๊ะทำไมมันยังถึงมีสารลักล็อตอยู่ล่ะเกิดอะไรขึ้นนอทีนี้เราก็ค่อยๆเกาะแล้วก็เกาะไปเรื่อยๆเกาะอีกชวบทีนี้เอาละกระโดดจังหวะนั้นกระโดดอีกแล้วเราก็ดรอปโอ้ไม่ธรรมดาแล้วอุ๊ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนร้ายนั้นเราเนี่ยยังไงอุ๊ยโอ้โหอุ๊ยอุ๊ยเต็มเดี๋ยวโยดก่อนนะอย่าพึ่งมากันเพียบอุ๊ยเดี๋ยวชาร์จยิงหลบเฮ้ยโอ้โหโอ้โหดุมากจริงเอาล่ะไปก่อนช่วยเติมเลือดล็อตอุ๊ยโอ้โหอุ๊ยเต็มอ่ะล่วงฉันล่วงไอตัวการตัวนี้เนี่ยอุ๊ยแล้วก็จังหวะนั้นเราสามารถวาร์ปไปได้ไปก่อนเอ้ยไปจากไกลตัวนี้ก่อนมาแฮรี่ไปตีอีกทีนี้
มันมีตัวมอสมายิงอุ้ยตัวเต็มๆเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนมาเจ้ามานี่ข้าต้องบิดกลับก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตีอย่าเพิ่งตีอย่าเพิ่งตีค่อยๆคุยกันค่อยๆคุยกันทุบทุบทุบอย่างนั้นแหละเอาล่ะเจ้ามอสมานี่จะไปไหนอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยลบเฮ้ยลบเอาล่ะอีกตัวนึงอย่างนั้นหลอกหลออุ้ยโอ้โหมันมาจากไหนอีกอะหลบก่อนวิ่งเดี๋ยวเราเช็คก่อนโอ๊ยอ๋อเจอแล้วเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอุ๊ยโหหลบนี่ไงเจอตัวการแล้วอยู่ข้างบนอยู่นี่ไงอย่าคิดว่าข้าไม่เห็นนะยิงแล้วก็ยิงโอ้จบสักทีหนึ่งเอาละรีบไปชำระล้างกันดีกว่าวาร์ปไปไอ้อย่างนั้นแหละทีนี้รถข้าฝากเจ้าด้วยต้องชำระล้างแทนบูชานี่ให้กลับมาเขียวขจีและบริสุทธิ์ครั้งหนึ่งโอเคทีนี้รูซูมาแล้วมีคนเชื่อว่าแทนบูชานี้เป็นตัวแทนของผู้อุทักแห่งป่านะและในจุดนี้เนี่ยมันสามารถจินตนาการได้ง่ายเลยว่าพวกมันเนี่ยกำลังดูดินแดนแห่งนี้อยู่นั่นเองเพราะงั้นเหมือนกับแท่นบูชาเนี่ยเป็นตัวแทนของผู้พิทักษ์หรือเปล่านะคงต้องดูกันอีกนิดนึงทีนี้เนี่ยก่อนไปมีอะไรหรือเปล่าแถวนี้เฮ้ยเฮ้ยมีของมีของตรงนี้มีอะไรเนี่ยปุ๊บสินี่นี่เนี่ยมันมีอันเนี้ยถ้ามีอันนี้แสดงว่าที่เก็บเลือดป่ะไม่ใช่ทีนี้เดี๋ยวเราต้องไปที่สุดท้ายคือฟิชชิ่งชายนั่นเองนะฮะทีนี้เข้าใจว่ามันน่าจะต้องหาอะไรมาวางอ่ะนั้นเราลงไปข้างล่างกันก่อนเนาะว่าจะเจออะไรไหมไปลิฟต์ทำงานนี่ไงพอยิงคริสตัลปุ๊บลิฟต์ทำงานปั๊บอ๋ออันนี้มีของให้เก็บป้องแล้วก็เปิดเก็บของก่อนเก็บล็อตจะมากินซะทีนี้เราต้องไปฟิชชิ่งต่อแต่ว่าตรงนี้ยังมีพวกตุ่มอยู่นะลงมาข้างล่างแล้วก็ตัวนั้นอันนี้มีนี่เหรอเป็นแท่นนกฮูกแท่นนกฮูกเหรอเอาไว้ไหนอ่ะงั้นปลดก่อนละกันนะเพราะว่ายังไม่รู้ว่าแท่นนกฮูกไว้ไหนแต่ว่ามันมีนี่มีของสำคัญให้เก็บเยอะแยะเลยยิงไปยิงอีกเฮ้ยได้ล็อตอีกเหรอใช่แล้วได้ล็อตตัวใหม่ยิงก่อนเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไปอ่ะลูกมากินอาหารก่อนแง่ม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 อ่ะกินอีกแง่ม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 อร่อยไหมแง่มแง่มแง่มอันนี้มีอีกอย่างหนึ่งอ่ะกินเข้าไปนี่เจ้าจงกินซะอร่อยของดีต้องรับประทานแล้วก็อันนี้เป็นล็อตแน่นอนปองได้ตัวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย23ป่ะอ่ะ24ขาดอีก11ตัวก็จะได้ครบแล้วทีเนี้ยเรามาถึงตรงนี้ใช่ป่ะทีนี้มันมีอะไรบางอย่างอ่ะมันมีคิตตันอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราก็ยิงซิจุดไฟใช่ไหมตอนนี้ไงเจอแล้วแท่นบูชาที่8เปื้อนแล้วก็หยุดยิงคิตตันจุดที่2แล้วก็จุดที่3แล้วมันยังไงต่อมันมีจุดอื่นมะเราเห็น3จุดอะอ๋อแล้วมันต้องยิงให้ไวด้วยโอ้ my god แสดงว่าเราต้องหาจุดที่4ให้เร็วนี่ไงเจอแล้วเอาล่ะทีนี้ด้วยความเร็วของเรานะบอกเลยว่าสปีดต้องเร็วเบอร์ไหนถึงจะยิงได้นี่อุ๊ยโอ๊ยกดผิดแล้วก็ยิงแล้วก็ยิงเอาละ4จุดใช่ไหมอุ๊ยมีเจ้าตัวนี้อีกแล้วไอ้ย่ะจะยิงข้างั้นเหรอข้าไม่ให้เจ้ายิงหรอก
ยังไงดีเอามีอีกตัวนึงเหรอไหน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 มันต้องยิงใหม่อีกรอบนึงเหรอเนี่ยมันให้เรายิงใหม่อ่ะแล้วก็ยิงใหม่ก็ได้เอาอีกด้านนึงชึบยังไงอ้าวมันก็ยังมีตัวนี้กดมาอีกเหรอเออหรือว่าเดี๋ยวนะมันให้ยิงเป็นลำดับป่ะถ้าอย่างนั้นน่ะเอาล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเทียนเนี่ยมันเป็นจังหวะนี้ใช่ไหมมันจะเป็นเทียน1 2 3 4ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรายิงตรงนี้มันเป็น1เนี่ยถ้ายิงตรงนี้นะมันเป็น1อันเนี้ยคือต้องใช้ความจำนิดนึงแล้วก็2อยู่ตรงนี้แล้วก็3ใช่ไหมจังหวะนั้นมาที่4นี่ไงใช่แล้วแล้วก็ให้รอสทำการชำระล้างเป็นประมาณนี้คือเรียงลำดับเทียนอะถ้าเทียน1 2 3 4 5แล้วก็จำว่ามันเป็นอันที่1หรืออันที่2นะฮะเอาละทีนี้ก็ชำระล้างหมดแล้วเดี๋ยวเราต้องไปโอ๊ยแมปบั๊กเมื่อกี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปที่จุดนี้ก่อนว่าจุดนี้มันมีอะไรหรือเปล่าปุยกับเราเด็กๆและทาโร่เนี่ยได้ตกปลาอยู่ที่นี่นะแต่ว่าด้วยความนิ่งสงบของป่าแห่งนี้เนี่ยฉันว่าฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างทาโร่แล้วก็น้องของเขาเนี่ยน่าจะรู้สึกปลอดภัยถ้าอยู่ในป่าแห่งนี้แต่เจ้าก็สอนเขาได้ดีเลยนะรูซูอ๋อนี่ไงแต่ว่าน่าจะมาตกปลาอยู่แถวๆนี้นะเอ๊ะอันนี้มีอะไรอ่ะเห็นล็อตบอกน่าจะเป็นที่ใส่ปลานะแต่ว่ามันก็ดีไซน์แบบง่ายๆแต่ก็ได้อะไรนะมีประสิทธิภาพอ่ะเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะเป็นความทรงจำเหรอไหนใส่หน้ากากสิแล้วก็ส่องเข้าไปอ๋อนี่ไงเบนี่ไซย่าแล้วก็ทาโร่กำลังจับปลาอยู่น่าจะแบบมีความสุขอยู่นะถ้าดูจากแบบสภาพบรรยากาศแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคงต้องไปตามหาความทรงจำที่เหลือกันก่อนเอาละเดี๋ยวเราไปหาตรงแท่นไอตรงที่เป็นทาโร่เลิฟก่อนนะมันจะอยู่ตรงนี้นี่เนี่ยโอ้ยมันอยู่ตรงนี้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 เดี๋ยวไปหาตรงนี้ก่อนเนี่ยมันให้เอารูปปั้นนกฮูกไปอ่ะมันอยู่ตรงไหนหรอตรงนี้หรอเฮ้ยตรงนี้มันมีอะไรเนี่ยตรงนี้มีอะไรสักจุดนึงอ๋อนี่ไงใช่ไหมต้องเอารูปปั้นมาอยู่ตรงนี้อ๋อ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 เดี๋ยวบังคับมันก่อนนะอ๋อนี่ไงใช่แล้วใช่แหละเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราต้องเอาขนนกฮูกมาก่อน3ตัวอะนี่ตัวที่1ล็อตจัดการให้หน่อยถ้าต้องค่อยๆพามาใช่ไหมถ้ามาไกลๆเลยเดี๋ยวจะงงอาจจะงงเป็นไปได้ค่อยๆมาค่อยๆมาตามมาตามมาแล้วก็ตามมาตรงนี้แล้วก็มาวางบนแท่นนี้แท่นที่1ค่อยๆวางไปเนี่ยดูเดินน่ารักมากเลยเหมือนเราใช้แรงงานยังไงก็ไม่รู้เลยนะเนี่ยทีนี้อ่ะค่อยๆค่อยๆค่อยๆเดินโอเคตัวที่1มาแล้วทีนี้มาตัวที่2อ่ะจัดการให้หน่อยปึ๊บไปแล้วก็อ่ะค่อยๆเคลื่อนมาอยู่ตรงนี้มาตรงนี้ก่อนนะเพื่อมันไม่ให้แบบไกลไปเดินมาก่อนเดินมาก่อนนี่ไงเดินมาถึงแล้วแล้วเราก็ไปวางอยู่จุดนี้จุดที่2วางเข้าไปวางเข้าไปอย่างนั้นแหละไหนๆมันค่อยๆเดินมาแล้วจุดที่2ก็ไต่เรียบร้อยเราหาจุดที่3แป๊บนึงนกฮูกตัวที่3อยู่ไหนนะจุดที่3อยู่นี่นี่เองเดี๋ยวทำไมเราเดินอ้อมสักขนาดนี้ล่ะจริงๆคือมันก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะแต่เราเดินอ้อมซะแบบสักไกลเชียวทีนี้อ่ะค่อยๆเดินมาก่อนแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้เป็นจุดที่3จุดสุดท้ายเป็นจุดที่3วางเข้าไปแล้วก็ได้เข่ากวางมาแล้วก็ทำการสั่นพ้องเปิดประตูมาเดี๋ยวมาปุ๊บแกก็เจอบอสเลยเหรอใช่หรือมันใช่ไหมอ่ะเฮ้ยโอ้โหอุ้ยโอ้ my god โอ้ยพี่ใจเย็นพี่เฮ้ยอ่ะ
ก็ตีไปเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวมันจะเฮ้ยโอ้โหมันจะตีอีกทีอุ้ยเจ็บโอ้เจ็บเลยโอ้มันตีเวียงเร็วนะเอ้ยแล้วก็ค่อยๆหลบค่อยๆดูจังหวะมันใจเย็นนะเฮ้ยแพรี่ไปอย่างนั้นทีหนึ่งเฮ้ยแล้วก็ยังไงถอยมาก่อนเฮ้ยแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยเห็นด้านหลังอยู่เฮ้ยแล้วก็ยังไงดีหลบเกือบไปแล้วเฮ้ยแล้วก็เฮ้ยเอ้ยโอ้โหโล่แตกเต็มยังไงดีล็อตฝากจัดการกวนให้หน่อยแล้วก็ยิงด้านหลังไม่โดนอ่ะนี่อ่ะแล้วก็ค่อยๆหลบใจเย็นอย่าพึ่งใจร้อนเฮ้ยโอ๊ยโอ้โหไม่น่าใจร้อนเลยเฮ้ยแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยอ่ะโอ้ยนี่ไงเกือบไปแล้วโอ้โหเจ็บหนักมากเฮ้ยกลางโลไม่น่าเร็วเลยอ้าวเดี๋ยวนะเฮ้ยคือชนะเลยเหรอเอ้าเมื่อกี้คือแบบงงนะเอ้าบีก็ชนะเฉยเลยได้ด้วยเหรออ่ะหรือว่ามันคงบอกว่าข้าว่าเจ้าอ่อนเกินไปแล้วล่ะข้าก็ปล่อยให้เจ้าผ่านเลยละกันอันนี้เป็นเหมือนกับน่าจะเป็นตัวแทนที่บอกว่าไซย่าเบนนี่กับทาโร่ป่ะแบบเนี้ยอันนี้เดาล้วนๆเลยเหมือนเป็นกล่องอะไรสักอย่างโอ้โหนี่คือเครื่องรางใช่ไหมน่าจะใช่ We leave offerings at the Guardian Tree. พวกเราเนี่ยได้มอบของให้กับผู้พิทักษ์ต้นไม้เพื่อปกป้องคนที่เรารักมากที่สุดตาลอสได้มอบสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้กับเด็กๆของเขาและเขาเนี่ยก็รู้สึกกลัวว่าเขาจะสูญเสียเขาไปมีไม่หลายสิ่งที่มอบไว้ให้กับสถานที่แห่งนี้โดยผู้นำของหมู่บ้านคนแรกสุดนะเราฮันเตอร์ที่มีทักษะเนี่ยที่สามารถใช้พลังงานวิญญาณได้เนี่ยก็ได้สร้างอาวุธที่ส่งพลังขึ้นมาและฉันก็มั่นใจเลยว่าผู้ทักษะแห่งป่าเนี่ยคงไม่สนคนคงไม่แบบเหมือนกับว่าไม่ได้สนใจมากนะถ้าเกิดว่าจะใช้ในการช่วยทาโร่อาจจะหยิบของอะไรบางอย่างที่มอบให้เนี้ยไปใช้กับทาโร่หรือเปล่านะไม่ใช้กับทาโร่เหมือนใช้ไปช่วยเหลืออะไรบางอย่างดีกว่าพูดง่ายคือถ้าอยากให้ผู้พิทักษ์แห่งต้นไม้เนี่ยปกป้องใครสักคนหนึ่งเราต้องเอาของอะไรบางอย่างให้กับเขานั่นเองนะฮะทีนี้เท่ากับว่าเดี๋ยวเราต้องไปมันต้องไปตรงที่จุดนี้ใช่ป่ะแต่ว่าเหมือนเราต้องไปที่เส้นทางถ้ำนี่หรอถ้ำโคมไฟหรอใช่มันก็เลยจะเจอเควสเนี่ยความเสียใจของทาโร่พูดง่ายคือต้องไปเปิดทางเข้าถ้ำก่อนนี่ไงตรงประตูนี้ใช่ไหมที่เป็นถ้ำตะเกียงแต่ว่าอุ้ยไม่ก็อดเฮ้ยเฮ้ยไฟบอลมาถ้าไม่ให้เจ้าตีเราอุ้ยไฟบอลนี่ทุบสักทีหนึ่งขอใช้สกิลนี้แรงแรงเฮ้ยโอ้โหแฮรี่ได้แฮรี่ได้เฮ้ยมันฮีลตัวเองได้ด้วยอ่ะยังไงดิระเบิดอย่างอุ้ยไฟบอลมาไฟบอลมาอีกอุ้ยลบก่อนอ๋อไฟบอลมาอีกเฮ้ยแล้วก็ปุ๊บวันนั้นไฟบอลมาอีกแล้วโล่แตกทันทีแล้วก็ชาร์จอีกปุ๊บอย่างนี้
ั่นแหละไปเฮ้ยหลบก่อนหลบอุ๊ยโอ้ยโดนเต็มๆถูกอีกไม่ให้ฮิวหรอกครับอยู่ไหนไปไหนไม่ให้ฮิวใครบอกให้ฮิวบอกเลยประตูแห่งนี้ข้าจะผ่านไปได้ยังไงหรือว่าต้องใช้อาวุธที่ส่งพลังอ่ะคุยกับรูซูก่อนรูซูข้ามาแล้วอ้าวอ๋อนี่ไงนะฉันไม่รู้ว่าเจ้าตัวแปดเปิ้ลเนี่ยที่อยู่ในถ้ำแลนเทิร์นเนี่ยกำลังรอเจ้าอยู่คือตัวอะไรแต่ฉันมั่นใจเลยว่าวิญญาณของทาโร่เนี่ยกำลังต่อสู้อยู่จุดนั้นอยู่นะลูซูจะใช้เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะลูกธนูเหมือนเป็นลูกธนูที่อยู่ในถ้ำเมื่อตะกี้นี่ใช่เพราะว่าเป็นของที่มีพลังใช่ไหมเอานี่ไงประตูถ้ำแรนเทิร์นเปิดแล้วถึงเวลาที่เราคงต้องบอกว่าเดี๋ยวเราพอกันแค่นี้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ทหน้าว่าเราจะเจอทาโร่หรือเปล่าเพราะตอนนี้เนี่ยเราได้เครื่องรางมาแล้วเนี่ย2ชิ้นด้วยกันเดี๋ยวหายชิ้นนึงก็น่าจะครบแล้วล่ะแล้วเราก็จะดูกันต่อว่าโชคชะตาของทาโร่เป็นยังไงบ้างนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะฮะ